มาทีนี้เรามาว่าเรื่องอาหารนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8เอาเพิ่งได้คิวที่8เองเหรอโอเคมาว่าเร็วๆดีกว่ายืดยาวว่าด้วยเรื่องอาหารเนี่ยกูไปนั่งรีเสิร์ชหลายๆคลิปมานะครับเขาก็ว่าอาหารปูไม่ต้องให้ทุกวันให้3วันให้ทีให้แค่นู่นให้แค่นี่แล้วมั่นใจได้ไงว่ามันกินแค่นั้นพอแล้วคุณบอกว่าให้แค่นี้แล้วเกิดเขาเลี้ยงตัวใหญ่อ่ะคือเรื่องอาหารมันมีหลายทฤษฎีนะครับก็ไม่ได้เชิงว่าเขาหรอกแต่ว่าเขาการันตีเกินไปนะฮะเพราะว่าคนที่เขาจะนั่นจริงๆเนี่ยเขาเลี้ยงจริงๆอ่ะเขาไม่มานั่งตอบหรอกเหมือนกูแบบกูไม่มานั่งตอบหรอกขี้เกียจแต่ว่าตอนนี้มาทำคลิปเพื่ออะไรก็ไม่รู้ก็คนที่เขาเลี้ยงจริงๆเนี่ยเขาไม่มาบอกสูตรเขาหรอกแต่กูก็ไม่กลัวว่าใครจะมาแย่งตลาดกูมีตลาดของตัวเองอยู่แล้วเรื่องปูดำก็เท่าที่กูให้อาหารมานะครับกูจะให้กูจะแบ่งเป็นแค่2ไซส์นะครับไซส์เล็กกว่า2ขีดกับใหญ่กว่า2ขีดขนาดตัวปูนะปลาเอาเท่าไหร่ดีอ่ะคือถ้าเกิดสมมุติว่าเล็กกว่า2ขีดเนี่ยกูจะให้น้ำหนักปลาต่อชิ้นเนี่ยประมาณสัก 10% ของตัวปูอ่ะก็ประมาณสัก20กรัมใช่ป่าววะ20กรัมประมาณ20กรัมแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามากกว่า2ขีดขึ้นไปเนี่ยก็ให้ประมาณสัก30กรัมต่อตัว40กรัมต่อตัวนะฮะแต่ว่าเราต้องมานั่งดูปฏิกิริยาเพราะมันมาบอกเจาะจงไม่ได้ว่าตูไซส์ขนาดนี้ต้องให้แค่นี้ไม่จริงการันตีเลยว่าไม่จริงนะฮะเพราะว่ากูเคยทำเดี๋ยวจะมีคลิปเร็วๆนี้แหละกูเอาไว้ในคอมกูยังไม่ได้ลงเพราะว่ามันยังขาดฟุตเทจบางส่วนมันจะมีคลิปที่กูเอามานั่งทดลองว่าปู1ตัวเนี่ยกินอาหารกี่วันครั้งไอ้ตัวนี้จะให้ทุกวันไอ้ตัวนี้จะให้วันเว้นวันสรุปให้ทุกวันแม่งก็กินทุกวันไม่ได้เกี่ยวว่าจะให้วันเว้นวันแล้วถามว่ามันกินเข้าไปยังไงมันก็โตไม่ใช่ว่ากินแล้วมันจะขายทิ้งที่ไหนพอมันโตปั๊บมันก็ไม่ได้มีผลเสียต่อมันไม่ใช่ของเสียมันไม่มีที่ว่าปูดำกินอาหารเยอะจนตายมันไม่ใช่ปลาทองแต่ว่ามันก็แค่เปลืองเหยื่อเราแต่ถามว่าเปลืองเหยื่อเราแต่ลดวันที่มันจะแน่นลงมาไม่ดีกว่าหรอเหมือนตอนนี้ที่เขาอัดอาหารเรื่องกุ้งขาวกุ้งขาวกุ้งดำเขาอัดอาหารกันแม่งตอนนี้กี่วันอ่ะ52วันแม่งจับไปหมดแล้วยังไม่ถึง2เดือนเลยเมื่อก่อนเท่าไหร่6เดือนจับทีนึง6เดือนจับทีนึงขอบนึงอ่ะตอนนี้อัดอาหารเหมือนกุ๊บเลี้ยงกบอ่ะถ้าเกิดใครติดตามกุ๊บอยู่แล้วนะจะรู้ว่ากุ๊บเลี้ยงกบเนี่ยตอนแรกๆกุ๊บไม่รู้ไงก็ไปถามผู้เชี่ยวชาญถามคนที่เลี้ยงมาเขาว่าวันนึงบ่อละพันตัวให้วันละ10 โล 10 โลพอแล้วแม่งบ่อหนึ่งแม่งกินวันเป็นกระสอบเวลาเลี้ยงจริงๆอ่ะแล้วแม่งก็ตัวเอาคนอื่นเขา3-4เดือนจับของกูแม่งแค่เท่าไหร่28-29วันก็จับแล้วแม่งขึ้นอยู่กับตัวมันต้องมาดูหน้างานเราไม่ใช่ว่าเราจะไปถามเขาไอ้เรื่องนี้มันถามเขาไม่ได้มันถามไปก็ได้แค่ประมาณค่าคร่าวๆถ้าเกิดใครมาเจาะจงว่าเฮ้ยแค่นี้ทำเป็นเซียนก็ลองไปพิจารณาดูแล้วกันว่าเขาทำเขาพูดมาถูกไหมเรื่องอาหารเนี่ยกูก็ใช้ประมาณนี้ครับไซส์ต่ำกว่า2ขีดก็ 20% มากกว่า2ขีดก็ 30% แล้วเรามาดูว่าปูของเราเนี่ยมันกินเยอะไหมกินเหลือไหมเหลือก็ลดถ้าเกิดสมมติว่าเหลือนิดหน่อยก็ไม่ต้องลดหรอกปริมาณปกติเพราะว่าบางวันเนี่ยอากาศมันเปลี่ยนมันก็ไม่ค่อยจะกินอาหารบางทีเนี่ยกูให้ในกล่องกูเนี่ยหย่อนไปปั๊บมันไม่กินหรอกจนเหยื่อเน่ามันยังไม่กินเลยแล้วกูก็เอาเหยื่อออกพอเอาเหยื่อใหม่ใส่ไปปั๊บมันกินเฉยมันขึ้นอยู่กับวันไม่ใช่ว่าเราจะรีเสิร์ชให้วันนี้กูจะรีเสิร์ชทุกกล่องเลยเว้ยดูว่ามันจะกินไม่กิน
วันเดียวรีเสิร์ชไม่ได้เขาไม่ได้เรียกว่ารีเสิร์ชเขาเรียกว่าสุ่มเราต้องรีเสิร์ชดูโอเคโอเคต่อเมื่อกี้ใส่เข้าก็เราต้องมาดูปูของเราเองว่าปูของเรามันกินมากน้อยขนาดไหนมันมาบอกไม่ได้หรอกว่ามันกินเท่าไหร่เออแต่ก็ประมาณค่าเอาแค่นั้นแหละ ไปที่ต่อไปดีกว่าเดี๋ยวมีธุระต่อแล้ว